สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Deliveryประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะล่าสุดสำหรับกรณีการทำร้ายร่างกายชายผิวสีจนเสียชีวิตนะคะก็นำมาสู่การที่สำนักงานตำรวจแห่งเมืองเมมฟิสค่ะประกาศยุบหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ชื่อว่าสกอร์เปียนแล้วนะคะหลังจากที่ตำรวจในสังกัด5นายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายร่างกายจนทำให้ชายผิวสีเสียชีวิตค่ะสำนักงานตำรวจเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีของสหรัฐประกาศยุบหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีชื่อว่าปฏิบัติการปราบคดีอาชญากรรมบนถนนเพื่อกอบกู้ความสงบสุขในชุมชนของพวกเราคือมีชื่อย่อรวมกันว่าสกอร์เปียนนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจในหน่วย5นายถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆจากพฤติกรรมร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายในชายนิโคลส์ชายผิวสีวัย29ปีขณะที่เรียกตรวจค้นรถจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่7มกราคมต่อมามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตไม่มีอาวุธและไม่ได้พยายามต่อสู้ขัดขืนสร้างความไม่พอใจกับครอบครัวและทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจในหลายเมืองทั่วสหรัฐค่ะโดยสำนักงานตำรวจเมืองเมมฟิสระบุในแถลงการคำสั่งยุบหน่วยสกอร์เปียนว่าพฤติกรรมไม่ดีของตำรวจบางส่วนทำให้หน่วยสกอร์เปียนเสื่อมเสียจึงขอยุบหน่วยอย่างถาวรเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายและเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก่อนหน่วยงานถูกยุบนะคะหน่วยสกอร์เปียนมีตำรวจในสังกัด50นายก่อตั้งหน่วยขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2564มุ่งเน้นปราบปรามเหตุอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบสูงเช่นการขโมยรถและคดีเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรขณะเดียวกันค่ะมีรายงานเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ย่านเบเวอร์ลี่เครสต์ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนนะคะพบอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนในจำนวนนี้2คนอาการสาหัสตำรวจยังไม่พบรายละเอียดทางคดีมากนักกำลังเร่งสอบสวนหามูลเหตุทางคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะนับว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธในช่วงไม่กี่วันนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุกราดยิงคนเสียชีวิตถึง11คนภายในห้องเต้นรำในย่านมอนทเรย์พาร์คใกล้กันกับนครลอสแองเจลิสเมื่อ21มกราคมแล้วหลังจากนั้นอีก2วันต่อมามือปืนสูงวัยก่อเหตุยิงคนงานในฟาร์มที่เมืองฮาฟมูนเบย์ที่อยู่ทางแถบชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียและมีรายงานผู้เสียชีวิตมากถึง7คนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ